การแข่งขันฟุตบอลถ้วย FA ครับฤดูกาล 2021/2022 รอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565เป็นการพบกันระหว่างเชลซีลงสนามพบลิเวอร์พูลโดยการแข่งขันจะเกิดขึ้นที่สนามเวมบลีย์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเวลา 22:45 ตามเวลาในประเทศไทยสถิติการพบกันทั้งหมด178ครั้งเชลซีชนะ56ครั้งลิเวอร์พูลชนะ75ครั้งเสมอกัน47ครั้งสำหรับผลการพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทั้ง2เกมปรากฏว่าลงเอยด้วยผลเสมอทั้งหมดเลยส่วนผลการเจอกัน5เกมหลังสุดปรากฏว่ามีสถิติสูสีกันมากๆโดยผลัดกันชนะผลัดกันแพ้ทีมละ1นัดและลงเอยด้วยผลเสมออีก3เกมความพร้อมของทั้ง2ทีมเชลซีกลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมกลางสัปดาห์หลังบุกไปถล่มลีดยูไนเต็ดแบบขาดลอย0ประตูต่อ3ซึ่งน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรส่วนใน FA ครับพวกเขาผ่านคริสตัลพาเลซมาได้อย่างไม่ยากเย็น2ประตูต่อ0ในรอบ4ทีมสุดท้ายโดยเกมนี้จะเป็นการพบกันในรอบชิงชนะเลิศหนที่2ในรอบไม่กี่เดือนของทั้งคู่หลังจากนัดแรกเป็นสิงห์บูที่พ่ายจุดโทษไปแบบน่าเสียดายในเกมคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมยังไม่สามารถใช้งานมาเตโอโควาซิชคาลอมเฮสันโอดอยและเบนชิเวลในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนในรายของเอ็นโกโลกองเต้ยังคงต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งคาดว่าโทมัสทูเคิลเตรียมจัดทัพโดยมีโรเมลูลูกากูออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เมสันเมาส์กับคริสเตียนพูลิสิตผนึกกำลังกันสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรฝากของลิเวอร์พูลทีมของเจอร์เกนคล็อปเพิ่งจะเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้1-2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้พวกเขายังคงไล่ตามแมนซิตี้จ่าฝูงอยู่3คะแนนกับเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้อีก2นัดแต่ผลต่างประตูได้เสียยังเป็นรองถึง7ลูกด้วยกันส่วนในรายการนี้พวกเขาเฉือนเอาชนะระบายสีฟ้ามาได้3ประตูต่อ2เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นการเข้าชิงชนะเลิศได้ถึง3รายการในฤดูกาลนี้ของพลพรรคหงแดงความพร้อมก่อนเกมจะไม่สามารถใช้งานฟาบินโญในเกมนี้ได้เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บด้านโรเบตโตฟิมิโนเพิ่งหายเจ็บมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวหลักรายอื่นๆฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้โดยคาดว่าครอปเตรียมจัดทัพโดยมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์ซาดิโอมาเน่กับหลุยดิอาสเป็น3ประสานแดนหน้าคอยลาดตะข่ายและใช้นาบีเกอิต้าจอร์แดนเฮนเดอร์สันและทิอาโกอัลคาตาร่าผนึกกำลังคุมกลางตามสูตรหากมองทัศนะคู่นี้การกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังนัดชิงคาราบาวคัพเป็นทีมหงแดงที่แม่นจุดโทษกว่าคว้าแชมป์ไปก่อนการเจอกันครั้งนี้น่าจะออกมาสนุกและสูสีแบบทุกครั้งที่เจอกันในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนเชลซีแม้ฟอร์มจะหลุดไปบ้างในศึกพรีเมียร์ลีกเพราะว่าทำผลงานในช่วงหลังได้ไม่ค่อยดีนักแต่เชลซีก็ยังคงเป็นทีมที่เล่นในศึกฟุตบอลถ้วยได้อย่างยอดเยี่ยมและหวังจะคว้าแชมป์แก้ตัวจากเมื่อ2ฤดูกาลหลังสุดที่สามารถตบเท้าเข้าชิงได้ตลอดแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังจากการเข้าป้ายรองแชมป์ทั้งหมดเลยส่วนลิเวอร์พูลหมายมั่นปั้นมือหวังคว้าแชมป์ FA ครับเป็นครั้งแรกในยุคของกุนซือเจอร์เก้นคล็อปนั่นเองหลังจากที่กรำศึกมาอย่างยาวนานจากการลงเล่นในหลายๆรายการมาแบบต่อเนื่องเลยแต่เกมนี้เชื่อว่าเชลซีพร้อมทุ่มแบบสุดตัวอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นความหวังสุดท้ายในการมีแชมป์ฟุตบอลในประเทศติดมือขณะที่หงแดงยังมีเกมนัดสำคัญรออยู่ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้เชลซีน่าจะมีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ได้เหมือนกันI'm